ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดที่128ค่ะในหมีเวิลด์นั่นเอง Minecraft Azeroth 1.15.2 เนาะเราต้องการสีน้ำตาลค่ะเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างแต่ทีนี้มันก็ต้องแบบไปหาโคโคบีนเนาะเพื่อเอามาทำเป็นสีน้ำตาลนั่นเองวันนี้ค่ะเราจะไปยังป่าจังเกิลกันนั่นเองโอเคเป็นหนึ่งในป่าที่เราชอบมากๆเลยเพราะว่าเป็นป่าที่มีแตงโมด้วยมีโกโก้บีนด้วยค่ะแล้วก็มีต้นจังเกิลแซปลิงเนาะซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่ดีค่ะสามารถที่จะโตได้สูงแต่ตัดยากนิดหนึ่งเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะด้วยประตูเนเธอร์ตรงนี้ใช่ไหมก็เข้าไปเลยจำได้ค่ะว่าน่าจะเขียนป้ายอยู่นะทางที่ใช้ไปเจ้าไบโอมที่เราต้องการมาไปกันเลยค่ะสักวันหนึ่งมันจะต้องมีสักภาคหนึ่งที่เรามาตกแต่งทางในเนเธอร์เนาะตอนนี้ก็คือทำทางให้แบบแค่พอเดินไปไหนมาไหนได้ขนส่งได้แค่นั้นเองค่ะมันยังแบบดูดีผนังกั้นมีความกว้างอยู่แค่หนึ่งบล็อกเพื่อทำทางรถไฟแค่นั้นเองโอ้ยรันทดจริงๆเนเธอร์นี้โอเครถมันไปไม่ถึงค่ะเพราะว่ามันแบบระยะการโหลดไม่ถึงเนาะไม่เป็นไรโอเคตรงนี้เป็นดินแดนเมซาตรงนี้อ๋อนี่ไงไบโอมจังเกิลค่ะแต่ก่อนอื่นขอเข้าไปเช็คอะไรบางอย่างความทรงจำเลือนลางที่มีอยู่น้อยนิดนั้นจำได้ว่าน่าจะมีโกโก้บีนอยู่นะคะแล้วก็มีเจ้าจังเกิลแซปลิงด้วยไม่แน่ใจต้องมาเช็คคุ้นๆแบบคุ้นๆอ่ะน่าจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ป้ายที่เราเขียนว่าขยะฮึบเอ๊ะไม่มีงั้นนี้ก็ไม่มีเราเอาไปไว้ตรงไหนคะคุณผู้ชมจำได้ไหมเอ่ยคุณผู้ชมก็บอกว่าขนาดพี่ยังจำไม่ได้แล้วคุณผู้ชมจะจำได้ได้ยังไงเฮ้ยคุณผู้ชมอาจจะจำได้ก็ได้นะว่าเราไปเก็บไว้ตรงไหนก็ปีนน่ะเหมือนเคยตัดมาแล้วค่ะแล้วก็เคยเก็บมาแล้วด้วยจำไม่ได้ไม่ใช่ปัญหานี่เรามีสมุดจดความทรงจำอยู่ค่ะในนี้เราได้ทำฟาร์มโกโก้บีนไว้ตรงไหนนะฟาร์มโกโก้บีนอยู่แถวไหนเอ่ยมานั่งหากันเนี่ยเราเคยสร้างฟาร์มโกโก้บีนมะเม็ดโกโก้เนี่ยจำไม่ได้เลยค่ะน่าจะยังไม่เคยมั้งหรืออาจจะเคยแต่จำไม่ได้ไม่แน่ใจน่าจะไม่มีค่ะโอเคอย่าไปพยายามเลยในเมื่อลืมไปแล้วก็ปล่อยให้เราลืมไปค่ะป่ะไปทางนี้ดีกว่าป้ายเขียนว่าไบโอมจังเกิลค่ะไปเลยไกลแค่ไหนไม่แน่ใจต้องนั่งไปเรื่อยๆค่ะสุดทางเนี่ยก็เป็นแบบไบโอมจังเกิลที่เราต้องการนั่นแหละเราจะเริ่มในการหาโกโก้บีนค่ะแล้วก็ตัดหาสิ่งหนึ่งที่สำคัญด้วยนั่นก็คือจังเกิลแซปลิงค่ะต้องการจำนวนหนึ่งนี่เลยตัดต้นเขาออกค่ะให้ใบเขาร่วงออกมาแล้วก็ตรงนี้ที่ติดกันก็ตัดออกไปเลยโอเคตัดออกให้หมดหมดไหมอ่ะโอ้นี่ไงได้มาหนึ่งแล้วเอานี่มันโอ๊กแซปลิงโอ้ยนี่มันต้นโอ๊กโอเคค่ะก็นี่ไงมันเป็นต้นจังเกิลด้วยนะแถวนี้เห็นไหมไม้ที่เราตัดมายังเป็นจังเกิลเลยค่ะทำไมแซปลิงที่เราได้มามันถึงกลายเป็นต้นโอ๊กซะงั้นโอ้โหโอ๊กอีกแล้วไม้ที่ตัดเป็นจังเกิลนะเห็นไหมเนี่ยหลักฐานค่ะ24บล็อกโอ้ยให้มันได้อย่างนี้โอเคไม่เป็นไรถ้าฉะนั้นค่ะก็ใช้วิธีนี้แหละค่อยๆตัดไปเรื่อยๆค่ะให้แบบแซปลิงมันร่วงมาเนาะเราจะได้ไม้ไปไงอยากได้ทั้งไม้ทั้งแซปลิงมันก็ต้องตัดอย่างนี้ค่ะร่วงมาไหมนั่นแหละเราต้องคอยอย่างนี้ค่ะให้แบบได้แซปลิงร่วงลงมาเนาะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยต้องการนิดนึง
ระหว่างที่รอเขาเราก็ไปตัดต้นอื่นรอก็ได้ค่ะเลือกต้นเล็กๆต้นเตี้ยๆนี่ไงอันนี้ก็เป็นจังเกิลแบบต้นเล็กๆใช่ไหมแต่พอเราได้ใบมามันกลายเป็นใบของต้นโอ๊กค่ะงงเหมือนกัน อะไรกันดูเห็นไหมเรายังไม่ได้แบบไม้โอ๊กมาสักชิ้นเลยนะคะเนี่ยไม้จังเกิลทั้งนั้นค่ะโอ้โหอะไรกันได้แอปเปิลด้วย แหมทำไมถึงเป็นอย่างนี้เล่าได้ไหมสับลิงยังไม่ได้ไม่เป็นไรตัดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ได้เองนั่นแหละต้นนี้น่าจะเป็นต้นเล็กเนาะจัดเลยค่ะได้มา1แซปลิงแล้วค่ะนี่อันแรกโอ้นี่อันที่2โอเคโอ้ยกว่าจะได้แต่ละอันมันแบบมันเป็นต้นใหญ่ไงคะดังนั้นกว่าเราจะตัดไม้ล็อกออกมันก็เลยแบบใช้เวลานิดหนึ่งเนาะแล้วก็กว่าใบไม้จะร่วงลงมาอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้แซปลิงมาแต่ละอันไม่เป็นไรถือว่าเป็นการหาไม้ด้วยตอนนี้เราได้ไม้จังเกิลค่ะมา3กองแล้วโอ้โหอย่างเยอะเลยขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วแหละเนาะต้องรอให้ใบไม้ร่วงลงมาค่ะเพื่อเราจะโอ๊ยนี่ไงแซปลิงใช่ไหมนี่3แซปลิงแล้วใช่แหละตอนนี้สูงมากไม่อยากจะตัดเลยหาต้นเตี้ยๆหน่อยได้ไหมต้นใหญ่ก็ใหญ่เกินสูงอะไรได้ขนาดนี้โหมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยค่ะแถวๆนี้รู้สึกต้นนี้เป็นต้นที่เล็กที่สุดละเอาต้นนี้แหละอีกต้นหนึ่งค่ะเผื่อจะได้แซปลิงมาเพิ่มสักอัน2อันน่าจะดีโอเคไต่ทวารนี่ค่ะแน่นอนเวลาที่เราไต่ทวารไต่บันไดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราจะขุดบล็อกได้ช้าลงค่ะหรือว่าเราอยู่ในน้ำเราก็จะขุดบล็อกได้ช้าลงเนาะมันเป็นเรื่องของข้อจำกัดขีดความสามารถในการขุดของเรานั่นเองอุ้ยนี่ไงอุ้ยโอ้โหเก้าแล้วค่ะอุ้ยต้นนี้มันดอกดีจริงๆอุ้ยนี่ด้วยสิบเลยยอดเยี่ยมโอ้นี่อุ้ยมารัวๆค่ะ11ละแค่นี้ก็พอแล้วแหละเยอะแล้วค่ะแล้วเราก็เห็นแตงโมแวบๆแถวนี้นี่ไงขุดเลยค่ะรอบนี้ขวานของเราใส่เอฟเฟกต์คือปอจูนค่ะเพิ่มโอกาสในการดรอปให้แบบได้หลายชิ้นขึ้นเนาะไม่อยากได้เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าทำฟาร์มเรียบร้อยแล้วแต่เราจะขุดดูเพราะว่าจะดูว่ามันแหลกไหมเฮ้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะแต่เดิมการตัดไม้ไผ่แบบนี้มันจะทำให้แหลกมากนะใน Minecraft เวอร์ชัน 1.14 ค่ะแต่ตอนนี้เป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.15 ไม่แหลกเลยค่ะโอ้ยทางพัฒนาแก้ไขแล้วเนาะเรื่องปัญหาแบบไม้ไผ่ยิ่งสูงยิ่งแหลกอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะไม่รู้สึกแม้แต่สักนิดลื่นมากๆลื่นมากๆค่ะใช้ได้โอเคทดสอบเรียบร้อยมันลื่นใช้ได้เลยเราจะหาโกโก้บีนหาไม่ยากค่ะโกโก้บีนก็อยู่ตามต้นไม้นั่นแหละเดินไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอค่ะตรงนี้ก็เป็นแตงโมอีกแล้วสินะนี่ค่ะแตงโมทั้งนั้นเราทำฟาร์มแตงโมแล้วนี่ได้ยินเสียงมอนเตอร์หาโกโก้บีนกันก่อนมันน่าจะหาไม่ยากนะเนี่ยโอเคบินหาเลยค่ะง่ายที่สุดนี่ไงกูก็บีนค่ะใช่ไหมเห็นแวบๆอย่ากระแทกต้นไม้สิอย่าลงไปใต้ใบไม้เมื่อกี้เห็นแวบๆแถวนี้นะหรือเราจะตาฝาดเอ่ยโอ้นั่นไงกูก็บีนค่ะเห็นไหมหาไม่ยากนี่เลยเก็บมาได้มาเท่าไหร่เนี่ย4อันน้อยไปไหมเนี่ยหู7แล้วค่ะแค่นี้ก็พอละแล้วก็หาที่โล่งๆค่ะในการเทคตัวขึ้นมา
โอเคได้มา7 อันก็เพียงพอค่ะได้เวลากลับแล้วนั่นไงประตูเนเธอร์ของเราใช้เวลา1 วันค่ะหมดไปแต่ก็ได้ของมาครบทุกอย่างกลับกันเลยค่ะกลับมาสู่ดินแดนหิมะเป็นที่เรียบร้อยค่ะโกโก้บีนมีประโยชน์อย่างไรค่ะปกติแล้วโกโก้บีนเหมาะมากค่ะในการเอามาทำเป็นคุกกี้หนอแล้วในที่นี้ค่ะก็สามารถเอามาเปลี่ยนค่ะให้กลายเป็นนี่สีน้ำตาลค่ะและจากนั้นก็เอาสีน้ำตาลนี้ค่ะไปย้อมกับหุ่นแกะก็ได้หรือจะเอาไปคราฟรวมกับกระจกกับบล็อกก็ได้ค่ะเราก็จะได้เป็นกระจกสีน้ำตาลบล็อกสีน้ำตาลนั่นเองมันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำสวนโกโก้บีนกันเลยดีกว่าตรงนี้แหละน่าสนใจโอเคเคลียร์พื้นที่เลยค่ะเอาให้แบบเท่าๆกันเสมอกันเนาะนี่ไล่กวาดมาหือเฮ้ยมีบ่อน้ำที่เป็นน้ำแข็งด้วยค่ะไม่เป็นไรได้สร้างได้เหมือนกันนั่นแหละเคลียร์เลยเรียบร้อยค่ะโล่งเลยเนาะโอเคมาเลยอย่างแรกค่ะวางรั้วก่อนเพื่อความปลอดภัยในการปลูกพืชตรงนี้เป็นถ้ำใช่ไหมเนี่ยโอเคเป็นเหมือนถ้ำค่ะแต่ไม่ลึกเท่าไหร่ไม่อันตรายหรอกมั้งปิดบล็อกไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอเควางรั้วด้วยไม้ไผ่ค่ะที่ได้มาเออใช้ของที่มีให้เกิดประโยชน์แน่นอนบางทีมอนเตอร์อาจจะเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวเราจะวางเป็นรั้ว2 ชั้นค่ะทีนี้มอนเตอร์ก็น่าจะเข้าไม่ได้แล้วแหละมายาวๆเลยค่ะถึงตรงนี้น่าจะกว้างเพียงพอเนาะแล้วก็มาเลยหักโค้งนี่เป็นฟาร์มสีน้ำตาลฟาร์มโกโก้บีนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือมีเออของจากไบโอมเดียวกันค่ะเพอร์เฟกต อุ๊ยเกินตัดออกเลยแล้วกันโอเคนี่รั้วชั้นที่1ช่องนี้มอนเตอร์อาจจะผ่านได้เราก็ต้องมี2ชั้นค่ะหรือจะให้ดีก็3ชั้นไปเลยก็ได้ก็ตรงนี้เนาะอู้วางเพิ่มอีก1ชั้นนั่นเองจัดเลยค่ะเล็งตำแหน่งตรงกลางน่าจะตรงนี้เลยค่ะมาก็ตัดไม้ไผ่ออกเลยประมาณนี้เนาะแล้วเราก็กั้นแบบนี้ค่ะทำเป็นทางเข้านั่นเองโอเคแล้วก็วางไปถ้าแบบนี้หัวเราจะชนเนาะถ้าตรงนี้มีสโนว์ค่ะดังนั้นบล็อกนี้เอาออกแล้วก็ขวาค่ะล้อเปลือกไม้ตกแต่งด้านบนสุดด้วยโคมไฟโดดไม่ถึงนี่นี่จบมีทางเข้าละนี่เข้ามาได้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ลิงตำแหน่งเดียวกันปุ๊บลิงให้แม่นค่ะโอเคนี่คือตรงกลางก็ทำแบบเดียวกับฝั่งนู้นเลยค่ะไม่ปลอดภัยค่ะแค่2ชั้นไม่ได้เพราะว่ามันยังมีแบบบางช่องที่มอนเตอร์สามารถเดินผ่านได้เรายังผ่านได้เลยมอนเตอร์ก็ต้องผ่านได้ค่ะคือแบบนี่ช่องนี้ผ่านไม่ได้เนาะช่องนี้ก็ผ่านไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีบางช่องที่เดินผ่านได้ไง โอเคไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าไม่ได้เน้นความปลอดภัยอยู่ละถือว่าเป็นการตกแต่งแล้วกันเนาะโอเคโกโก้ค่ะถ้าเราจะปลูกโกโก้มันมีหลายวิธีค่ะในการทำฟาร์มโกโก้อาจจะเป็นการปลูกด้วยระบบน้ำเนาะอย่างเช่นปลูกโกโก้บีนอย่างเงี้ยกิดออกเตแล้วเอาน้ำมาค่ะใช้ในการเก็บเกี่ยวโกโก้บีนนั่นเองวิธีนี้ก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นฟาร์ม FK คอมโบร่วมกับโบนมิลก็ได้เช่นเดียวกันแต่ในรอบนี้ค่ะเราจะปลูกแบบธรรมดานั่นเองนี่อันนี้โตไม่เต็มที่1 2 3โอเคได้1 2เต็มละนี่ค่ะเห็นมั้ยผลผลิตเพิ่มขึ้นเองมาเริ่มเลยเอาแบบง่ายๆก็วางไปเลยค่ะ
เว้นช่องว่างแค่1ช่องตรงนี้เอ้ยไม่ได้ต้องเว้นช่องว่างอย่างน้อย2ช่องแล้วก็ทูนสูงแบบนี้ค่ะฉะนั้นเราก็ปลูกโกโก้รอบนี้ได้เลยเนาะเนี่ยเห็นไหมแบบนี้ค่ะง่ายๆวิธีนี้แหละดีๆค่ะโอเคเว้น2ช่องค่ะแล้วก็ทูนสูงขึ้นไป3บล็อกแล้วนี่ก็2ช่องได้ไหมไม่เอามันชิดฝั่งนี้เกินไปเนาะส่วนฝั่งนี้ค่ะเว้นทางเดินนิดหนึ่งต้องมีตรงนี้เป็นตรงกลางแล้วก็นับมาอีกนี่ก็คือเว้น3ช่องนั่นเองค่ะฝั่งนี้ก็ต้อง3ช่องสินะ1 2 3ฮึบนี่เนี่ยเลยค่ะลิงไปนี่ก็ทำโครงสร้างแบบนี้ค่ะให้รอบพื้นที่ตรงนี้เลย1 2 3 1 2 3โอเคถ้าเว้นตรงนี้3ช่องมันก็จะชิดขอบนี้เกินไปเนาะถ้าฉะนั้นก็แค่นี้ก็พอค่ะต่อขึ้นมา2บล็อกแบบนี้นี่เลยเรียบร้อยค่ะได้เสาในการปลูกโกโก้บีนมาแล้วแต่รู้สึกว่าที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าเสียงมอนเตอร์ที่เราได้ยินค่ะที่อยู่ใต้เนี่ยมันคำรามขู่หึมตลอดเวลาเลยรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เนาะรั้วของเราก็ไม่มั่นคงค่ะอย่างเช่นตรงนี้ผ่านไม่ได้แต่ถ้ามาทางนี้ก็ผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีซอกค่ะที่สามารถผ่านได้นั่นเองก็แปลว่าต้องมีรั้วประมาณหลายชั้นกว่านี้เนาะแต่ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของการตกแต่งก็ได้โอเคแต่ถ้าอยากจะให้ปลอดภัยนะไม่ต้องใช้รั้วแบบนี้หรอกมันดูไม่เซฟเลยนี่เอามาเปลี่ยนแบบนี้ค่ะใช้รั้วไม้รับรองนี่แบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะมอนเตอร์ไม่เข้ามาจะเอ๋เวลาที่เราเก็บเกี่ยวโกโก้บีนอย่างแน่นอนเนาะก็คิดเล่นๆค่ะอยู่ดีๆระหว่างที่เรากำลังตรงนี้โกโก้โตแล้วนะแล้วเราตัดอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอยู่ดีๆมีมอนเตอร์มาระเบิดบึ้มข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยน่ากลัวฉะนั้นนี้เลยรั้วแบบนี้ค่ะปลอดภัย100ล้านเปอร์เซ็นต์มอนเตอร์เก่งแค่ไหนก็ข้ามรั้วไม่ได้หรอกนี่แหละไม่อยากเจออย่างนี้เลยดูสิซอมบี้เข้ามาในรั้วได้มะเอ๊ะเหมือนซอมบี้จะเข้าใจว่ามันคือบล็อกเต็มค่ะแล้วเขาก็เดินเข้ามาไม่ได้จริงหรือเอาจริงสินายเราอยู่ตรงนี้นายเดินเข้ามาเฮ้ยมันคือสุดยอดค่ะเพราะอะไรแม้ไม้ไผ่จะมีซอกอยู่แต่มอนเตอร์มันเข้าใจค่ะว่าตรงนี้มีสิ่งขีดขวางมันอยู่ไงหรือก็คือบล็อกเต็มทำไมเขาเดินเข้ามาไม่ได้เขาไม่อยากเดินเข้ามาเนาะโอ้ยอย่างนี้กันดีไหนขอทดสอบหน่อยไหนอยู่ไหนเดี๋ยวต้องไปล่ามาหลายๆตัวค่ะจะได้ทดสอบว่ามอนเตอร์มันคิดว่าเจ้าพวงไม้ไผ่เป็นบล็อกเต็มจริงหรือเปล่าอ้ามาไม่เป็นไรมานายนั่นแหละเข้ามาอ้าวไม่ตามละกินข้าวก่อนดีกว่าโอเคมาแล้วค่ะไหนเอ่ยอย่ายิงทะลุบล็อกไม่เอาทางอื่นต้องอื่นเข้ามาได้มั้ยเฮ้ยเข้ามาได้เอ้าเข้ามาได้สเกลตันอาจจะเป็นข้อยกเว้นแต่เมื่อกี้ซอมบี้ยังก็วางไม่ได้เลยค่ะโอเคไม่เป็นไรสุดท้ายตัดสินใจวางรั้วค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดี๋ยวสิเข้ามาได้ไหมเฮ้ยฮัลโหลโลนายเฮ้ยซอมบี้ไม่เข้ามาอ่ะทั้งที่มันเดินเข้ามาได้นะเนี่ยพวกซอพวกนี้เรายังเดินได้เลยอ่ะแต่ซอมบี้ไม่เข้ามาโอ้โหเป็นรัวที่กันซอมบี้ได้ใช่ไหมแต่กันสเกลตันไม่ได้ค่ะนี่นายรับรู้ถึงเรามะ
เราอยู่ตรงเนี้ยซอกพวกนี้มันเข้ามาได้อยู่แล้วที่จะเข้ามาเอ๊ะไม่เข้ามาค่ะปลอดภัยหรือว่าซอมบี้มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าสเกลตันเอ่ยเรื่องนี้เราต้องไปเช็คค่ะเพื่อให้แน่ใจซอมบี้มีขนาดตัว 0.6 ค่ะสเกลตันก็ 0.6 เช่นเดียวกันนะความกว้างก็คือเท่ากันเลยแต่ซอมบี้ค่ะไม่พยายามเดินเข้ามาในรั้วไม่ไผ่แต่สเกลตันเดินเข้ามาได้โอเคไม่เป็นไรวางรั้วกันเถอะปลอดภัยกว่าเยอะค่ะนี่เลยเราจะได้แบบอยู่ดีๆไม่เจอมอนมันบึ้มหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีซอมบี้มากระโดดเกาะข้างหลังสเกลตันยิงลูกธนูใส่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะปลอดภัยนี่สวยงามใช่วะจะปลูกโกโก้บีนี้ต้องทำขนาดนี้เลยเถอะเอานิดหนึ่งอะตกแต่งโลกให้มันสวยงามน่าอยู่แล้วกันเนาะขวานค่ะที่มีฟอร์จูนเนี่ยมันส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวโกโก้บีนให้เราได้จำนวนมากขึ้นหรือเปล่าน่าสนใจใช่ไหมแต่มันมีการทดลองของชาวต่างชาติค่ะที่บอกว่าขวานที่มีฟอร์จูนเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้เราเก็บเกี่ยวโกโก้บีนได้จำนวนเยอะขึ้นนะอะไรอย่างนี้ดังนั้นเราจะมาทดลองดูกันค่ะโอเคลิงก์การโตเลยโตเรียบร้อยถ้าเราใช้มือเปล่าเก็บเกี่ยวค่ะ6ผลเราจะได้เท่าไหร่โอเคไม่มีโกโก้บีนอยู่ในตัวเนาะมาเลยจื้อนี่ค่ะได้มา18แล้วถ้าเราใช้ควานที่มีฟอร์จูนระดับ3นี่ปรากฏว่าเท่ากันไงเท่ากันเลยไม่ได้แตกต่างกันเลยงั้นเดี๋ยวเราลองอีกรอบค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะทางนี้เก็บเกี่ยวด้วยมือเปล่านี่อ่ะ6ผล18ค่ะฝั่งนี้จะเก็บเกี่ยวด้วยฟอร์จูนเนาะจัดไป18เหมือนกันค่ะยืนยันรอบที่2ก็คือฟอร์จูนเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อผลผลิตของโกโก้บีนเลยค่ะไม่ว่าจะเก็บเกี่ยวยังไงก็ได้เท่าเดิมเนาะโอเคก็เป็นที่ชัดเจนค่ะว่าที่ชาวต่างชาติเขาทดลองมาก็แปลว่ามันไม่ส่งผลนั่นเองเช่นเดียวกันฟอร์จูนไม่ส่งผลต่อชูเกอร์เคนค่ะเก็บเกี่ยวแล้วไม่ได้ทำให้ดรอปเยอะขึ้นเลยดังนั้นใช้ควานธรรมดาตัดก็ได้ไม่ต้องฟอร์จูนเนาะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ